อยู่เราจะทิ้งลำนูนไว้ที่นู่นใช่ไหมครับสวัสดีครับตุ๊กกี้ออนทัวร์ครับสร้างความสุขสนุกได้365วันตอนนี้เราอยู่กันที่ชายทะเลหาดปากปลาจังหวัดสตูลครับกับวิสาหกิจชุมชนกัวลาปลาทัวร์นะครับที่จะพาเราไปกับทริปปราสาทหินเขาพันยอดในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าความสนุกสนานสำหรับทริปครึ่งวันกับปราสาทหินเขาพันยอดหรือว่าเกาะเขาใหญ่จะสนุกสนานแค่ไหนติดตามชมกันเลยนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในทัวร์เพื่อการเรียนรู้นะคะเพราะว่าวันนี้เราพามานักศึกษาคะมานักศึกษาหน่อยค่ะวันนี้นะคะก็จะพานักศึกษาในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวสีเขียวมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะเป็นเรียกว่ามันมีความเปราะบางที่เราจะต้องอนุรักษ์แล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะแต่สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ถ้าเราเข้าใจระบบธรรมชาตินะคะก็จะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมน้องตาลนักศึกษาปริญญาเอกอาจารย์กุลค่ะอาจารย์กุลหันหน้าหน่อยค่ะแล้วก็นักศึกษาปริญญาโทนะคะน้องต้นกับน้องปิ๊กนะคะของหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับวิสาหกิจทั่วไปนะครับก็หัวละ800บาทในทริปครึ่งวันนะครับก็เขาใหญ่ปราสาทหินพันยอดนะครับครึ่งวันนะครับท่านเที่ยวแล้วสนุกมีความสุขกับบรรยากาศธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเฟซาซึ่งนำเที่ยวโดยชุมชนนะครับรายได้ส่วนนี้ก็คือเข้าสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของโคราบาราซัวก็คือส่วนหนึ่งให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็การศึกษานะครับในชุมชนบ้านของบ้านปากบาดาตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมาเที่ยวแล้วนะครับให้มีความสุขในการนำเที่ยวตรงนี้ครับผมมากครับผมก็ได้เวลาในการเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่แหลมเตะบันนะครับเพื่อไปลงเรือสู่เกาะเขาใหญ่นะครับแหลมเตะบันจะเป็นท่าเรือของวิสาหกิจชุมชนนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือปากปลานะครับที่เราลงเรือสปีดโบ๊ทลงเรือโดยสารเฟอร์รี่ต่างๆไปเกาะลิเป้นะครับซึ่งจะตั้งกันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับซึ่งบริเวณนี้จะไม่อนุญาตให้เรือสปีดโบ๊ทเข้ามาจอดนะครับหรือว่านำเที่ยวนะครับเพราะว่าจะเป็นการแบ่งปันรายได้กันระหว่างชุมชนกับธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวก็ติดต่อวิสาหกิจชุมชนกัวลาปลาได้เลยนะครับสำหรับจุดแรกนะครับที่เราจะลงไปสำรวจกันนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นสลังมังกรของปากปลานะครับซึ่งในจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะมีสลังมังกรหลายๆที่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่จะได้ชมสลังมังกรได้ฝั่งตรงข้ามริบๆเนี่ยนั่นคือท่าเรือปากปลาที่เรานั่งเรือออกมานะครับตอนนี้เราอยู่กันกลางทะเลนะครับสำหรับสลังมังกรก็สามารถเดินในทะเลได้สบายสบายนะครับกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวนะครับใครมีโอกาสก็แวะกันเข้ามานะครับเป็นจุดแรกของการเยี่ยมชมนะครับสำหรับวันนี้
ล้วครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางกันต่อนะครับจากสงวนมังกรนะครับช่องแคบตรงนั้นนะฮะตรงที่ผมกำลังชี้อยู่นั่นคือเกาะเขาใหญ่นะครับปราสาทหินพันยอดก็อยู่ตรงนั้นส่วนเส้นทางที่เรือที่จะไปหลีเป๊กก็จะใช้อ้อมเกาะเขาใหญ่ไปนะครับซึ่งลองน้ำฝั่งนั้นจะใกล้กว่าถ้าออกไปหลีเป๊ะนะครับก็ตอนนี้นะครับจุดหมายของเราก็อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับคือเกาะเขาใหญ่นะครับปราสาทหินพันยอดใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณสัก20นาทีเท่านั้นเองนะครับจากฝั่งท่าเรือปากตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปชมปราสาทหินพันยอดกันนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าตะการตาแค่ไหนคอยติดตามชมกันนะครับก็มาถึงบริเวณหน้าปราสาทหินเขาพันยอดนะครับเกาะเขาใหญ่แล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะนำเรือเล็กนะครับเรือคายักเนี่ยพายเข้าไปนะครับเพื่อไปชมทัศนียภาพในปราสาทหินเขาพันยอดนะครับตรงช่องเล็กๆที่เราเห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพายเข้าไปในช่องนั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าในปราสาทหินเขาพันยอดจะเป็นยังไงนะครับวางไข่เวลามันจะออกลูกมันไม่ได้วางไข่ออกลูกเป็นตัวเวลามันจะออกได้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะยากWe'll be right back.
เราจะทิ้งลำนู้นไว้ที่นู่นใช่ไหมครับที่เราได้ชมทัศนียภาพของปราสาทหินพันยอดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินทางนะครับไปอีกเกาะหนึ่งนะครับเป็นเกาะที่เราจะทานอาหารเที่ยงกันสำหรับทริปนี้นะครับซึ่งภายในเกาะก็จะมีซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เราเรียกกันว่านอติลอยให้ชมด้วยนะครับเราก็ใช้เวลาในการเดินทางสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกับรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับWe'll be right back.
างนี้แหละยึดคืออะไรครับคืออะไรครับนอติอะไรนะพี่นอติลอยครับนอติลอยค่ะหรือว่านอติลุตครับถ้านอติลุตปลาทูน่าครับใช่อันนี้คือที่มาของชื่อเรือนอติลุตเนี่ยบอกว่าตรงนี้ด้วยละพี่ตัวกลมอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นไงนี่ครับนี่ก็คือนี่ไหมฮะก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้จะคือของฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบอยากไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปyou